วัสดีครับผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์ประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้เป็นเรื่องอาหารการกินของคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2โดยการใช้จานอาหารเป็นตัวกำหนดท่านผู้ชมครับเป้าหมายของการควบคุมโรคเบาหวานประเภทที่2นั้นก็คือการทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลดลงสู่ระดับปกตินั่นเองในการควบคุมระดับน้ำตาลให้ลดลงสู่ระดับปกตินั้นการควบคุมเรื่องอาหารการกินก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่สามารถทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลดลงสู่ระดับปกติได้และการที่จะทำให้เกิดเป็นเช่นนั้นได้ง่ายที่สุดก็คือการใช้จานอาหารเป็นตัวกำหนดในการกินอาหารนั่นเองท่านผู้ชมครับอาหารของคนเรานั้นประกอบด้วยอาหาร4อย่างด้วยกันซึ่งได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและใยสารอาหารในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2นั้นจำเป็นจะต้องบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่นธัญพืชเต็มเม็ดอันได้แก่ข้าวกล้องเป็นต้นส่วนคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีเช่นข้าวขาวขนมปังขาวตลอดรวมไปถึงน้ำหวานต่างๆรวมไปถึงผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงถือเป็นอาหารต้องห้ามของคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2 อาหารประเภทโปรตีนซึ่งได้แก่โปรตีนที่ได้จากสัตว์ปีกจากเนื้อปลาและไข่เป็นต้นส่วนไขมันนั้นควรเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นน้ำมันพืชอันได้แก่น้ำมันโอลิฟออยล์โคโคนัทออยล์เป็นต้นสำหรับใยอาหารนั้นถือเป็นสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมันจะออกฤทธิ์ชะลอการดูดซึมอาหารโดยเฉพาะยิ่งพวกน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้เป็นอย่างดีท่านผู้ชมครับในการใช้จานอาหารเป็นตัวกำหนดอาหารของคนที่เป็นโรคเบาหวานนั้นผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการเขากำหนดให้ใช้จานอาหารขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วโดยเครื่องแรกของจานอาหารให้บรรจุผักหลากสีหลากชนิดซึ่งอาหารส่วนนี้ถือเป็นส่วนที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ในอาหารประเภทผักตามที่กล่าวมันจะมีแร่ธาตุและวิตามินชนิดต่างๆที่จำเป็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรวมไปถึงสารใยอาหารส่วนที่2คือ1ใน4ของจานให้บรรจุอาหารประเภทโปรตีนที่ดีสำหรับร่างกายเป็นโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ปีกเช่นเนื้อไก่เนื้อปลาเป็นต้นส่วนที่3คือส่วน1ส่วน4ของจานให้บรรจุอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ่านการขัดสีอันได้แก่พวกธัญพืชเต็มเม็ดเช่นพวกข้าวกล้องนอกเหนือไปจากนี้ต้องมีไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งออกมาในรูปที่เราใช้ในการปรุงอาหารบรรจุในส่วนต่างๆของจานนั่นเองท่านผู้ชมครับเมื่อท่านได้ใช้จานบรรจุอาหารตามที่กล่าวเมื่อร่วมมือกับแพทย์ผู้รับผิดชอบต่อโรคของท่านแล้วมันสามารถควบคุมระดับน้ำตาลของท่านได้เป็นอย่างดีนอกจากจะทำให้ท่านได้รับอาหารที่ท่านชอบมันยังทำให้ท่านได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและยังสามารถป้องกันไม่ให้น้ำหนักของท่านเกินอีกด้วยท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ